ายปลูกไว้อย่างนั้นแหละแล้วบางทีแม่ก็ตัดกันไปทั้งต้นเลยนะเสียบเลยเริ่มเครื่องครับครับอย่าฟังครับตามนโยบายสั่งการของพลเรือตรีและพิพันธ์โสวรรณผบ.นรข.นะครับแล้วก็นาวาเอกอภิชาติแก้วดวงเทียนผบ.นรข.เขตนครพนมและนาวาโทอดิศักดิ์อนุโรจนากรนะครับได้มีการสั่งการให้หน่วยจัดกำลังตรวจค้นร่วมกับหน่วยความมั่นคงในพื้นที่มีฐานพานปชด.และตำรวจน้ำครับร่วมลาดตระเวนสกัดกั้นข้าวเปลือกนะครับแต่เป็นข้าวเปลือกเหนียวซึ่งราคาสูงขึ้นหน่วยได้บริการร่วมในการพื้นที่รับผิดชอบ72กิโลเมตรนะครับที่หน่วยได้รับผิดชอบอยู่ครับในการสกัดกั้นการลักลอบขนของหนีภาษีนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยมีข้าวเปลือกซึ่งเป็นข้าวเปลือกเหนียวนะครับลักลอบเข้ามาในพื้นที่จากพื้นที่หน่วยจึงจัดกำลังเข้าร่วมมือการกระโดดกลางและกล่าวครับ